มีเหตุโจใต้ปะทะยิงปะทะกันในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกับทหารนะครับก่อนที่จะถูกทหารวิสามันเสียชีวิตไปสองศพโดยพบพิรุธว่าในโจใตีมีการสวมถุงมือด้วยนะฮะเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในหลายพื้นที่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาพันตำรวจเอกมนตรีคงวัดใหม่ ผู้กำกับการสพสายบุรีจงังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งว่ามีเหตุการยิงปะทะกันทําให้มีคนร้ายเสียชีวิตโดยเหตุเกิดบนถนนสายบาเลาะปะเสยาวอหมู่ที่5ตําบลปเสยาวอหลังจากรับแจ้งนะครับจึงนํากําลังไปที่จุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นเส้นทางจากนั้นเข้าไปตรวจสอบพบคนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิตสองรายอายุประมาณ25-30ถึงปีครับสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงเข้าลําตัวโดยมือทั้งสองข้าง สวมใส่ถุงมือนะครับใกล้กันยังพบอาวุธปืนขนาด9มมตกอยู่1กระบอกและห่างกันไปประมาณ3เมตรก็พบรถจักราย,ยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ Honda, หมายเลขทะเบียนกอไกร่อรอเรือทอทหาร316จังหวัดยะลาซึ่งเป็นของคนร้ายจากการตรวจสอบพบว่าป้ายทะเบียนนั้นไม่ตรงกันกับรถจักราย,ยานยนต์แสดงว่ามีการนำมาสวมนะครับขณะเดียวกันครับ ท่านพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44นำกําลังออกจากหน่วยเพื่อไปอยังจุดเกิดเหตุปรากฏว่าก็ได้รับแจ้งจากกําลังพลที่เดินลาดตระเวนเส้นทางมีการพบวัตถุต้องสงสัยอีกนะฮะวางอยู่ริมถนนบริเวณหมู่ที่2ตําบลประเสยาวอห่างจากหน่วยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองจึงได้ประสานกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าพบจริงๆฮะเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแกส๊สปิกนิก จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมจากการตรวจสอบระเบิดยังไม่ได้มีการกดชนวนนะครับจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าขณะที่กำลังพลนะครับของหน่วยเฉพาะกิจนะฮะทหารพรานที่44จําจำนวน10นายซึ่งเป็นชุดจรยุทธ์ข mm hmm. ับขี่รถจักรยานยนต์5คันออกลาดตระเวนเส้นทางเพื่อไปดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากมีรายงานออกมาว่ากลุ่มก่อความไม่สงบจะมีการนำระเบิดชนิดแสวงเครื่องเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่โดยเมื่อมาถึงยังจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งด่านบนถนนสายนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยเส้นทางครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีคนร้ายสองคนนะคะที่ขี่รถจักรยานยนต์ใกล้ถึงด่านเจ้าหน้าที่ก็เลยทำสัญญาณเพื่อหยุดแล้วก็ตรวจค้นนะคะแต่ว่าคนร้ายเนี่ย ก็เห็นนะคะระหว่างนั้นก็เลยพยายามที่จะเลี้ยวรถกลับไปก่อนที่คนร้ายซึ่งนั่งซ้อนท้ายเนี่ยจะชักอาวุธปืนนะคะแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่หลายนัดด้วยกันทําให้เจ้าหน้าที่ต้องหลบกระสุนก่อนที่จะทําการยิงตอบโต้แล้วก็เป็นเหตุนะคะให้คนร้ายเสียชีวิต2รายซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายทั้งสองคนนั้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิดที่ตรวจพบแล้วก็หวังจะทําร้ายเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าขณะที่กําลังกลับกําลังขับรถเนี่ยนะคะ คนร้ายเนี่ยไปเจอด่านพยายามที่จะเลี้ยวรถหนีแต่แล้วก็ชักปืนไปยิงเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะถูกวิสามันจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์นะคะร้อยตำรวจเอกอโนชาส้อยแก้วรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านสลงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีก็ได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีคนร้ายค่ะไม่ทราบจำนวนซึ่งก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการคุ้มครองบ้านบูน่แก้ตรงหมู่7็ตำบลเขาตูม ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งก็เลยนํากําลังไปที่เกิดเหตุพอไปถึงเนี่ยนะคะก็พบว่าเจ้าหน้าที่อสซึ่งอยู่ประจําฐานกําลังกระจายกําลังในการคุมเข้มนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีเพียงโรงจอดรถนะคะที่มีร่องรอยกระสุนเพียงเล็กน้อยซึ่งจากการสอบสวนก็ทําให้ทราบว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวนั้นกําลังเฝ้าเวรยามอยู่ภายในฐานโดยการกระจายตามจุด ปรากฏว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะคะมาพร้อมกับอาวุธสงครามแล้วก็ใช้รถกระบะเนี่ยเป็นพานะจำนวนสองคันขับมาด้านหน้าของด่านจากนั้นก็ใช้อาวุธปืนกลัดยิงทันทีหลายสิบนัดด้วยกันนะคะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องกระโดดหลบกระสุนกันจ้าละวันเลยค่ะก่อนที่จะมีการยิงตอบโต้จนคนร้ายหลบหนีไปนะคะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะใช้วิทยุเนี่ยสกัด แล้วก็ออกติดตามไล่ล่าคนร้ายซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่พยายามจะสร้างสถานการณ์ค่ะขณะที่ความคืบหน้าเหตุการณ์คาบอมที่สอพอไม้แก่นหลังเก่านะครับล่าสุดก็พบว่าพลตำรวจตรีจิรวัฒนพยุงธรรมท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้ว โดยเหตุเกิดขึ้นบริเวณริมกำแพงด้านนอกของบ้านพักตำรวจซึ่งตั้งอยู่ภายในสอพอไม้แก่นหลังเก่านะครับอยู่ในหมู่ที่4ตำบลไทรทองซึ่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อเวลา22นาฬิก30นาที4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะครับที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดกว้างถึง3เมตรแล้วก็ลึก1เมตรแล้วก็ยังพบซากรถกระบะถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายอีกทั้งคันเหลือเพียงแค่เครื่องยนต์แล้วก็ ชิ้นส่วนของตัวรถเนี่ยลายเป็นเศษเหล็กไปเลยนะครับโอ้โหแรงมากกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณแรงระเบิดนี้เนี่ยนะครับยังมีอนุภาพทําให้บ้านพักตํารวจจํานวนสี่หลังกระจกของแฟตตารวจทั้ง3ชั้นเนี่ยแตกกระจายหมดเลยครับนอกจากนี้แรงระเบิดยังทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนใกล้เคียงได้รับความเสียหายไปอีก3าหลังรวมถึงรถยนต์เสียหายอีก3คันโอ้โหแรงพอสมควรทีเดียวนะครับถ้า เป็นหลุมกว้าง3เมตรแล้วก็ลึก1เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ซากรถเนี่ยเหลือแค่เครื่องยนต์เท่านั้นเองเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านพักตำรวจเสียหายกระจกของแฟลตอีก3ชั้นแล้วก็บ้านของชาวบ้านอีก3หลังเนี่ยนะฮะโอ้โดยที่เกิดเหตุนะครับพบป้ายทะเบียนของรถคันนี้ระบุหมายเลขทะเบียนก็คือกอไก่ขอไข่5146จังหวัดปัตตานีโดยเหตุระเบิดครั้งนี้ยังทำให้ภรรยาของตำรวจนะครับ นายหนึ่งที่กําลังตั้งครรภอยู่8เดือนเกิดอาการตกใจช็อกแล้วก็แน่นหน้าอกเนื่องจากบ้านพักเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม้แก่นนะครับล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วแล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยจากการสอบสวนก็ทราบว่าโรงพักหลังนี้ครับเป็นโรงพักที่ไม่ได้ใช้แล้วนะเป็นโรงพักเก่าแล้วก็ปล่อยร้างไม่มีการใช้งานมากว่า10ปี พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็มีบ้านพักแล้วก็แฟลต,ตำรวจที่อยู่บริเวณภายในกำแพงโดยก่อนเกิดเหตุนะครับที่มีคนร้ายขับรถยนต์กระบะคาบอมก็คือกระบะคันนี้แหละนะขับมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้บริเวณริมกำแพงโดยที่ไม่ได้มีใครสงสยัยหรือว่าเอกใจอะไรก็คิดว่าเป็นรถของชาวบ้านมาจอดไว้เท่านั้นเองจากนั้นคนร้ายก็ได้ขึ้นรถจักรยานยนต์นะครับที่มีคนร้ายอีกหนึ่งคนมารอรับก่อนที่จะ ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งหลังจากนั้น20นาทีก็ได้ เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นทีเดียวครับค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นรถที่ถูกคนร้ายนั้นปล้นมาจากพื้นที่ในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็ยนของวันที่3 1ิุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดนะคะสีน้ำเงินสีประตูของใครหายต้องไปตรวจสอบได้นะคะกับทางสถานีตำรวจรแล้วก็เป็นรถของอบตน้ำดำที่เจ้าหน้าที่กำลังไล่ติดตามหลังจากถูกปล้นไปอ๋อโดย ใช,ใช่ค่ะโดยเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกานะคะโดยคนร้าย3คนก็ปิดบังใบหน้าแล้วก็มีอาวุธปืนสัน้นบุกเข้ามาจับตัวนายนิเฮงยานยาที่กำลังเฝ้าเวรรักษาความปลอดภัยภายในบ้อมเอบะตอน้ำดำแล้วก็คนร้ายใช้เชือกเนี่ย จับมัดมือไว้นะคะจากนั้นก็ได้เข้าไปปล้นรถกระบะอ๋อไปเอารถเข้ามาก่อน<ช>อไปก่อเหตุปล้นรถก่อนนะคะแล้วก็มาก่อเหตุในการที่จะก่อวินาศกรรมเนี่ยนะคะแล้วก็นาตัวนายนิเฮงเนี่ยขึ้นรถไปด้วยก็คือเอารปภที่เขาทําหน้าที่อยู่ตรงที่บอบตอน,น้ําดับนี่ขึ้นรถมาด้วยนะคะเมื่อคนร้ายขับรถออกมาจากอบตอได้ประมาณ2กิโลเมตรก็นําตัวนายนิเฮงมัดเชือกไว้กับบ้านของชาวบ้านโดยที่ไม่มีใครเห็นพร้อมกับข่มขู่ว่า ให้ร้องขอความช่วยเหลือในอีกสองชั่วโมงนะคือถ้าร้องตอนนี้ตายแน่คือจะไม่ไว้ชีวิตนะคะก่อนที่คนร้ายจะนำรถกระบะไปทำการประกอบระเบิดแสวงเครื่องแล้วก็นำมาจอดไว้ที่จุดเกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวขึ้นค่ะนี่มีการวางแผนไว้น,น,นะ่นนะใช่ครับโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมีการวางแผนมาล่วงหน้าแล้วก็เลือกเป้าหมาย เป็นอบตอน้ำดําที่นี่เนี่ยเพราะเห็นว่ามีรักษาความปลอดภัยเพียงแค่คนเดียวอ,อก็เลยเลือกก่อเหตุอย่างจุดนี้เนี่ยะนะครับในส่วนที่คนร้ายเนี่ยนะครับสามารถนํารถไปประกอบระเบิดแล้วก็นําไปก่อเหตุได้นั้นทั้งที่ช่วงก่อเหตุปล้นรถเป็นช่วงเย็นแต่คนร้ายก็สามารถนํารถไปก่อเหตุได้เนื่องจากนายนิเฮงซึ่งถูกคนร้ายจับมัดเนี่ยและได้รับความช่วยเหลือหลังจากนั้นสองชั่วโมง เชื่อว่าคนร้ายได้นำระเบิดมาใส่ในรถนะครับก่อนที่จะใช้เส้นทางลัดภายในหมู่บ้านขับรถไปจอดทิ้งไว้แล้วก็กดชนวนระเบิดในที่สุดแลละครับ